่อนอื่นเตรียมน้ำตาลเกลือน้ำส้มสายชูน้ำและขิงเอาไว้จากนั้นล้างขิงให้สะอาดปอกเปลือกและฝานเป็นแผ่นบางๆนำไปผ่านน้ำต้มเดือดสักพักจะทำให้รสเผ็ดของขิงดองยังคงอยู่และนี่คือวิธีเตรียมน้ำสำหรับดองขิงเทน้ำส้มสายชูน้ำน้ำตาลเกลือใส่หม้อคนจนละลายจากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟจนเดือดเมื่อน้ำดองขิงเย็นตัวลงแล้วก็เทใส่ขิงที่เตรียมเอาไว้จนท่วมแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นเมื่อทิ้งไว้เป็นเวลา3วันขิงดองยี่ห้อสปันแบบไม่มีสีแต่มีรสชาติหวานอร่อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแล้วขิงดองสีแดงเขาทำกันอย่างไรเมื่อดูจากฉลากด้านหลังแล้วจะมีการผสมสีทาเบอร์2ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในอาหารสำหรับเด็กผสมอยู่ถ้าแช่ขิงไว้ในน้ำดองขิงสีชมพูแบบนี้เป็นเวลา3วันขิงดองที่ไม่มีสีก็จะกลายเป็นสีชมพูน่ารับประทานและนี่คือขิงดองสีชมพูที่เราได้อาหารที่ทำขายมักจะทำให้ดูน่ากินเพื่อกระตุ้นความอยากอาหารและก็เพิ่มยอดขายเพราะว่าสีของอาหารที่งดงามนั้นจะสามารถตัดสินความสดและก็คุณภาพของอาหารได้สิ่งที่ดีที่สุดคือการใช้สีผสมอาหารธรรมชาติในการผสมอาหารแต่ว่าปัญหาก็คือปริมาณของสีธรรมชาตินี่ค่อนข้างน้อยแถมยังมีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนสีเมื่อโดนความร้อนหรือว่าโดนแสงด้วยนะคะนั่นนะคะราคาของสีทาที่ให้สีสันงดงามอยู่ที่500บาทแต่สีธรรมชาติอยู่ที่ 4,000 บาทแตกต่างกันถึง8เท่าและความจริงที่น่าตกใจอีกอย่างมีการใช้สีผสมอาหารสีแดงเบอร์2ที่ถูกห้ามใส่ในอาหาร55ชนิดเช่นอาหารประเภทเส้นใช้เท้าดองกิมจิต่างๆเป็นต้นลงไปในขิงด้วยและนี่คือขิงดองที่ผสมสีแดงเบอร์2ซึ่งวางขายอยู่ทั่วไปสีแดงเบอร์2ที่ทำให้เกิดการเป็นหมันและทารกเกิดมารูปร่างผิดปกติในการทดลองกับสัตว์นั้นถูกห้ามใช้ในสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี1976แล้วมีการควบคุมไม่ให้ใช้สีทาสำหรับอาหารในอาหารประเภทเครื่องเทศแปรรูปเช่นอาหารหมักดองประเภทดองน้ำส้มสายชูดองน้ำตาลหรือว่าเครื่องเทศแห้งแต่ในกระบวนการฆ่าเชื้อของอาหารหมักดองสีธรรมชาติของอาหารจะหายไปเมื่อโดนความร้อนระหว่างกระบวนการผลิตจึงได้มีการอนุญาตให้ใช้สีทาสำหรับในการใส่ลงไปในอาหารประเภทนี้ด้วยล่ะค่ะคุณใช้สีทาในการทำให้สีของอาหารน่ากินหรือเปล่าคะความจริงแล้วเราสามารถทำขิงดองสีชมพูน่ากินได้โดยการใช้บีทรูทมาแทนสีทาได้แค่ฝานบีทรูทบางๆแล้วใส่ลงไปในน้ำดองรอให้สีแดงไหลออกมาจากนั้นก็นำไปดองขิงได้เลยค่ะด้านซ้ายเป็นขิงดองในน้ำผสมบีทรูทส่วนด้านขวาเป็นขิงดองผสมสีสังเคราะห์ท่านผู้ชมอยากรับประทานแบบไหนครับ